วันน้องดาวยืนบังนะเดี๋ยวไปดูมีผลอดุลยเดชมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ประธานโดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่2สิงหาคม2554เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคือนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนายเจริญจันทร์โกมลเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นายสุวิสุทธิ์ชัยนรุณเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรตามความในมาตรา124ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นปีที่66ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับครับ ขอบคุณครับ